สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Art of Tarot by กัญชรยานะคะโอเคห่างหายกันไปหลายๆวันทีละคลิป2คลิปมาวันนี้เราจะมีพลังเราจะมาทำแรนดอมคิดถึงแรนดอมกันแล้วใช่ไหมเราจะมาทำแรนดอมคลิปในหัวข้อที่ว่าใครกันนะอนาคตอันใกล้นี้ที่เขาจะมาง้อคุณโอเคคอนเทนต์นี้ส่งคอนเทนต์กันมามากมายส่งเข้าประกวดคอนเทนต์ที่ส่งเข้าประกวดก็อันไหนที่อาจารย์ที่จะทำให้คือการถามแรนดอมที่สามารถที่เจ้าคนอื่นจะฟังได้ด้วยไม่ใช่ถามเฉพาะตัวบุคคลเพราะฉะนั้นบางทีขอมาอาจารย์ไม่ได้ทำให้ไม่ได้เจาะจงอย่างนั้นถ้าจะเจาะจงอย่างนั้นหนูต้องไปดูดวงส่วนตัวโอเคไหมอันนี้อาจารย์ก็ถามแบบชาวบ้านฟังได้ด้วย ชาวบ้านอยากรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอเคป่ะมากันในคอนเทนต์ที่ว่าใครกันนะที่เขาจะมาง้อคุณระยะเวลาใกล้นี้มากันที่พลังงานหลักก่อนขอดูแรนดอมคือการส่งคลิปพลังงานตรงไปต่อพลังงานไม่ตรงก็ไปดูคลิปอื่นนะจ๊ะแล้วก็เวลาแรนดอมเนี่ยมันอาจจะเป็นคลิปที่มีปัญหาอาจารย์ไม่ได้อ่านพลังงานบวกๆสักเท่าไหร่ถ้าใครรับไม่ได้ก็ไปดูคลิปอื่นหรือเพราะว่าบางทีอาจารย์อ่านไพ่อาจจะแบบแนวคือแนวที่มันเป็นสไตล์ของอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าคุณรับไม่ได้หรือว่าคุณไม่ชอบแนวนี้ยังมีช่องอื่นๆให้คุณได้รับชมอีกเยอะนะจ๊ะโอเคไหมมากันที่พลังงานหลักของคุณก่อนค่ะมาที่พลังงานขอดูชีวิตคุณหน่อยชีวิตคุณเป็นไงพลังงานตรงไปต่อพลังงานไม่ตรงไปดูคลิปอื่นหรือไม่ก็ไปดูอาจารย์ท่านอื่นๆการแรนดอมคือการสุ่มไปเรื่อยๆอาจจะตรงอย่างที่บอกไม่ตรงก็ไล่นะคะพลังงานของคุณเป็นเจ็บไม้เท้าเดี๋ยวก่อนนะโอ้แม่เจ้า Six of Cups อ่ะพลังงานโดยรวมของคุณนะคะไพ่ใบแรกเป็นเจ็บไม้เท้าการต่อสู้ช่วงนี้ทำงานค่อนข้างมีปัญหามีอุปสรรคต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพยายามปรับสมดุลให้ได้บาลานซ์การบาลานซ์สำหรับการทำงานสำหรับชีวิตหรือการบาลานซ์สำหรับอะไรก็ได้ให้มันสามารถที่จะเขาเรียกว่าสามารถที่จะไปได้กับทุกๆสิ่งอย่างเขาเรียกว่ากับทุกๆสิ่งอย่างการงานไปเรื่อยๆมีความมั่นคงระดับเรื่อยๆค่ะไม่หวือไม่หวาแต่ก็ไม่ใช่ไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ดีจนแบบว่ามันดีมากเกินไปเป็นลักษณะของการไปเรื่อยๆช้าๆแต่ชัวร์ลักษณะแบบนั้นนะคะไพ่ของคุณเนี่ยปัญหารอบข้างหรืออุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยเหมือนกับพยายามในงานที่ทำมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนหัวใจแต่ถึงอย่างไรคุณก็ต้องยังต่อสู้ยังคงต้องต่อสู้ยังคงต้องดิ้นรนยังคงต้องฝ่าต้องฟันถ้าคนทำงานออฟฟิศหรือคนที่ทำงานเป็นเจ้านายคนหน่อยก็ให้ระวังการถูกเลื่อยขาเก้าอี้เพราะว่าคนที่เป็นเด็กรุ่นน้องหรือคนใหม่ๆค่อนข้างมีความสามารถสูงพอๆกับคุณเองเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมหรือหาอะไรก็ตามที่ทำให้มันแอคทีฟตัวเองมากยิ่งขึ้นความรู้สึกของคุณนะตอนนี้รู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่ค่ะความเบื่อหน่ายความดาวเด่งความรู้สึกของอารมณ์ที่มันอยากพักอ่ะบางครั้งเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจด้วยปัญหาจุกจิกด้วยปัญหาที่ถาโถมหรือด้วยปัญหาใดๆก็ตามที่เข้ามามากๆเนี่ยทำให้คุณบางทีก็รู้สึกหน่อยได้ความรู้สึกที่มันหน่อยความรู้สึกที่มันเบื่อกับการทำงานระบบแบบนี้หรือการทำงานแบบนี้เหลือเกินมันไม่โอเคมันไม่ซักเซสสำหรับคุณเลยอ่ะในด้านของความรักก็เหมือนกันในด้านของความรักก็ยังคงต้องทำใจคิดมากคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดจิตตกกับอะไรหลายๆเรื่องเป็นคนเซนซิทีฟสูงกับอะไรหลายๆเรื่องบางครั้งบางมันทำให้คุณคิดน่ะเวลาคนคิดเยอะอะดิ่งดาวกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างรอบตัวหรือบางคนก็มีคนมาทำให้คุณอารมณ์เสียอารมณ์เด่งอารมณ์ดาวนะจ๊ะคุณอาจจะดิวกับราศีธนูที่อดีตที่ผ่านมาเป็นธนูก็ไ
ในอดีตที่ผ่านมาเรื่องของความรักยังเกิดความเสียดายเสียใจเสียความรู้สึกในบางคนแปะแอบส่องใครเข้ามาไปรับรู้เรื่องราวของเขาไปรับรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปของเขาทำให้ใจของคุณอาจจะดิฟดรอปดิ่งดาวลงมามันเหมือนแบบไม่น่าไปส่องเขาเลยเนาะพอไปส่องเขาแล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจเองอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะเบื่อๆในๆมีคนเข้ามาจีบอยู่นะเราน่ะมีคนเข้ามาจีบอยู่นะคะมีคนเข้ามาหยิบยื่นไมตรีลองมองซ้ายมองขวาดูว่ามีใครเขาเข้ามาหยิบยื่นไมตรีหรือใครที่เขาเข้ามาพูดคุยกับเราไหมลองดูเพราะว่าอาจารย์มองเห็นไพ่ของคนที่มีมิตรจิตมิตรใจมีไมตรีให้กับคุณเป็นอย่างมากแต่ว่าการมีมิตรใจไมตรีนั้นมันเหมือนอาจารย์มองเห็นของความรู้สึกของคุณอะที่คุณไม่ยอมรับกับความรู้สึกของเขาที่ให้มาเพราะว่าเหมือนกับคุณก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอยากพักกายพักใจบางคนอาจจะผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดหรือความเจ็บช้ำหรือผ่านเรื่องราวของคนที่ทำให้คุณต้องเสียใจในอดีตคุณยังคงเสียใจในปัจจุบันยังคงเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกกับความรักครั้งเก่าความรักครั้งเก่าๆค่อนข้างจะทำให้คุณรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันไม่ค่อยมีความสุขกับตรงนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันอาจจะเสียความรู้สึกหรือมันอาจจะเสียใจเกินกว่าที่คุณจะเริ่มต้นใหม่กับใครด้วยความที่เราคิดว่าเราเองยังคงไม่พร้อมยังคงไม่มีหัวใจที่เปิดรับหรือบางคนยังเจ็บกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมายังลืมคนเก่าไม่ได้ยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่กับใครคุณอาจจะเดินจากใครมาสักคนหนึ่งการเดินจากมาถามว่าอยากมาไหมอ่ะก็ไม่ได้อยากมาแต่ว่าในสถานการณ์ที่คุณอยู่มันอาจจะทำให้คุณไม่มีความสุขกับความรักความสัมพันธ์นี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นคุณเลยเดินออกมาเดินหนีออกมาจากความเดินหนีออกมาจากความทุกข์เดินหนีออกมาจากความเศร้าเดินหนีออกมาจากเรื่องราวเก่าๆซึ่งอยู่ไปมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขคุณก็เลยต้องเดินหนีออกมานะคะตอนนี้ชั่วโมงนี้นะตอนนี้คุณยังคิดถึงคนรักเก่าๆค่ะเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยยังคงมีคนเก่าๆที่ยังคงค้างๆอยู่ในใจความรู้สึกที่อินมากๆแล้วมันยังคุณยังเหมือนคุณยังลืมอดีตไม่ได้และปรับบาลานซ์ตัวเองไม่ได้อะยังคงเป็นปัญหาสำหรับหัวใจที่ต้องคบคิดยังเป็นความทุกข์ในหัวใจที่คุณยังต้องค้นหาคำตอบให้ตัวเองว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณควรจะปรับบาลานซ์ยังไงให้ชีวิตคุณเกิดความสมดุลนะคะความเสียใจมีได้แต่ก็ให้ระวังเพราะถ้าคุณคิดมากเกินไปถ้าคิดมากเกินไปดิ่งดาวเซนซิทีฟคุณเป็นคนอ่อนไหวง่ายๆอ่ะเพราะฉะนั้นพออะไรที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจของคุณอ่ะเกิดความอ่อนไหวเกิดความรู้สึกถึงความเสียใจมันกระทบใจเราอะประมาณนั้นในความรักเนี้ยพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าค่ะพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าบวกกับการเฝ้ารอคอยบางครั้งหวังในใจลึกๆว่าการรอคอยนั้นอาจจะรอให้ใจลึกๆของคุณอะยังรอคอยคนเก่าๆอยู่ยังอยากจะให้โอกาสยังรอข้อความรอจดหมายรอเวลารอคำขอโทษรอการมาเงาะขอคืนดีรออะไรอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ให้สถานะแก่กันเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปช้ามากแล้วไม่มีสถานะต่อกันเลยคุณเลยมันเลยทำให้ต้องออกมาจากความรู้สึกนั้นนะคะโอเคไหมไพ่ของคุณยังคงเศร้าใจบางคนให้ระวังเรื่องของการที่อาจารย์อ่านไพ่ในเรื่องของอุบัติเหตุหรือสุขภาพเพราะอาจารย์ได้เห็นในไพ่การอ่านเพื่อให้คุณได้ระมัดระวังไม่ใช่ระแวงค่ะการระมัดระวังเป็นสิ่งที่ดีคือบางคนรับไม่ได้บางคนรับไม่ได้ว่าถ้ามาพูดถึงอุบัติเหตุมาพูดของเรื่องของการสูญเสียอะไรเงี้ยมันจะทำให้คุณดิ่งดาวแต่การที่คุณมีไกด์ไลน์ในชีวิตจะเป็นสิ่งที่ดีนะตัวอาจารย์เองทุกวันนี้อาจารย์เนี่ยในเดือนในปีนี้อาจารย์จะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นคนขับรถไวมากเพราะฉะนั้นพอมีคนเตือนเรื่องของบัตรเหตุเนี่ยพอขึ้นหลังรถปั๊บเนี่ยอยู่หลังพวงมาลัยปั๊บอาจารย์จะนึกถึงว่าแบบเขาเตือนไว้แล้วให้ระวังบัตรเหตุจากที่เคยขับรถเร็วๆเนี่ยช่วงนี้ดาวลงมากๆเลยจาก120 103ตอนนี้เหลือ90เหลือ80พอคิดอยู่ในใจว่ามันจะต้องควรระวัง
พราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่คนเขาเตือนเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตค่ะเอาไว้ระวังไม่ใช่หวาดระแวงแล้วก็ไม่ใช่จิตตกด้วยนะคุณต้องแยกให้ออกระหว่างการระมัดระวังกับความหวาดระแวงนั่นแหละคุณถึงจะใช้ชีวิตได้โดยสมดุลของคุณปรับสมดุลดีๆอย่ากลัวเกินไปนักการที่เขามาเตือนเราเรารู้ว่าดวงไม่ดีเราก็อาจจะไปทำบุญสักหน่อยเรารู้ว่าดวงเราไม่ดีเราก็อาจจะระมัดระวังตัวมากขึ้นหน่อยแค่นั้นเองนะคะโอเคไหมคือเตือนด้วยความหวังดีเพราะว่าอาจารย์เห็นในไพ่แล้วก็อย่างที่บอกถ้าอาจารย์เห็นอาจารย์จะเตือนแต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่ได้เตือนให้ระวังเรื่องของความเจ็บป่วยร่มหมอนนอนเสื่อหรืออีกในนึงก็อาจจะเป็นการรู้สึกว่าอ่อนล้าทั้งร่างกายและจิตใจมันไม่ค่อยมีพลังช่วงนี้พยายามหาพลังหาสิ่งที่คุณทำให้หาอะไรก็ได้ที่ทำให้สามารถตัวเองคิดถึงพลังงานบวกๆได้อะพลังงานคือเราอะเหมือนคนเรามีสถานการณ์ที่มันย่ำแย่กันทุกคนละค่ะแต่ว่าคุณจะใช้ทางออกยังไงหรือเติมพลังให้กับตัวเองยังไงได้โดยที่ตัวเองเกิดความสมดุลไม่ดิ่งไม่ดิ่งไม่ดาวไม่หน่อยมากเกินไปนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องปรับสมดุลในชีวิตของเรานะจ๊ะเรื่องหนหลังค่ะเรื่องที่ในอดีตในการที่คุณเดินจากใครมาสักคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนเก่าหรือคนที่อายุต่างกันหรือรักเก่าที่บ้านเกิดก็ตามเนี่ยยังคงต้องปรับบาลานซ์และทำใจอาจจะทำใจมาเนิ่นนานแล้วอะแต่การทำใจนั้นก็ไม่ค่อยเป็นผลสำหรับคุณเพราะว่าหัวใจของคนเรามันคอนโทรลยากยิ่งยังต้องปรับบาลานซ์ยังต้องทำใจมากๆในเรื่องของหัวใจในเรื่องของหัวใจเรื่องการงานก็ทำให้คุณคิดเยอะอยู่เหมือนกันบางทีทำงานก็เกิดคอมเสียเกิดปัญหารถเสียขึ้นมาจะไปทำงานรถเสียอะไรเงี้ยมันมีปัญหามีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเป็นปัญหาที่คุณสามารถควบคุมได้เพียงแต่ว่ามันจุกจิกหัวใจมันกวนหัวใจคุณอะการรอคอยถ้าการลงทุนใดๆก็ตามถ้าลงทุนโรงแรมการลงทุนกับอะไรก็ตามรอให้รอผลกำไรให้รอผลตอบแทนการรอคอยคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วล่ะไม่ต้องกังวลความมุ่งมั่นมีเต็มร้อยอ่ะวางแผนสำหรับชีวิตการพูดการคุยบางคนอาจจะกลับไปบ้านได้เจอเพื่อนเก่าๆได้คิดถึงบางคนกำลังเอาไอ้นี่เก่าๆมาทำเรื่องเก่าๆหรือบางคนจะได้ร่วมงานกับคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะThe Wheel of Fortune 3ดาบความรักที่ผ่านมาเป็นรักที่ยังคงเป็น3ดาบค่ะยังคงเป็นปัญหาในหัวใจยังคงเป็นความรักที่อาจจะเป็นรักซ้อนก็ได้ที่ผ่านมาอาจจะบังเกินไปเจอไปพบไปผ่านกับสถานการณ์เหล่านั้นซึ่งคุณก็จะพยายามปรับหัวใจปรับตัวเองให้มันเข้ากับสถานการณ์ให้ได้2ไม้เท้าคืออะไรแต่คุณเป็นคนเข้มแข็งค่ะไม่ต้องกังวลนะได้โชคก้อนโตมามั้ยมีโชคก้อนโตมีลาภก้อนใหญ่มานะอาจจะการจะถูกลอตเตอรี่เช่าบ้านขายบ้านหรืออยากได้บ้านอยากได้ที่ดินนะคะแล้วก็มีความขัดแย้งกับคนที่คุณรักอะมีความรู้สึกว่าความเห็นที่ไม่ตรงกันแบบเขาคิดอย่างคุณคิดอย่างการขัดแย้งอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดแต่ออกมาเป็นความรู้สึกความนึกคิดก็ได้เป็นสงครามเงียบก็ได้รู้สึกไม่พอใจเขาโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเขาไม่พอใจเราก็ไม่รู้ตัวอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไปดูคนของคุณกันค่ะไปดูคนของคุณกันค่ะไปดูคนของคุณซิว่าสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงไม่ใช่สิไม่ใช่คนของคุณใครกันนั้นในระยะเวลาอันใกล้นี้จะมาง้อคุณไปดูซิว่าใครไม่ใช่คนของคุณไม่ใช่คนของคุณระยะเวลาอันใกล้นี้ใครกันนะที่จะมาง้อคุณค่ะคนเก่าๆคนที่เคยเงียบหายคนที่เคยเป็นพรหมลิขิตที่ต้องมาเจอคนที่คุณต้องทำใจอยู่นะตอนนี้คนที่คุณไม่เลือกคนที่เขาอาจจะมีช้อยอาจจะมีตัวเลือกเป็นคนราศีพฤษภได้ราศีธนูได้ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมเมถุนตุลกุมได้คนเก่าๆค่ะคนที่คุณอาจจะคนคนนี้เ
มันเป็นความรักที่ผิดศีลธรรมไหมบางคนก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักธรรมนบคำเนียมประเพณีหรือศีลธรรมสักเท่าไหร่คนที่ทำให้คุณต้องเจ็บคนที่ทำให้คุณต้องเจ็บคนๆเนี้ยทำให้คุณรู้สึกถึงการออกไปจากความรู้สึกเขาไม่ได้มันยังคงเจ็บยังคงคิดถึงยังคงเป็นความเจ็บช้ำใครกันคนที่เขาคนที่ตอนที่คุณคบอยู่น่ะเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบลื่นไม่ค่อยราบเรียบหรือเขาเองอาจจะมีคนข้างกายบางคนอาจจะแต่งงานแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอารมณ์ของคนคนนี้คนที่คุณเดินจากเขามาค่ะใครบางคนที่คุณเดินจากเขามาอารมณ์ของการที่คุณไปส่องไปได้เห็นหรือไปรับรู้ข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเขาอยากกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่นะจ๊ะเหมือนกับอยากกลับมาไหมอยากกลับมาทักมาทายอยากส่งข่าวสารอยากส่งข้อความหาคนที่คุณเดินจากเขามาและเขาก็พยายามที่จะเดินจากคุณไปอาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยเขาคนที่คุณรักเขาคนที่นิ่งๆคุณอาจจะดิวกับน้ำกรกฎมีนพฤศจิกคนคนนี้ดูนิ่งก็จริงภายนอกดูนิ่งดูสงบดูเงียบงันมากๆแต่ว่าในใจไม่ได้นิ่งแบบนั้นคือค่อนข้างจะมีคนมีสองบุคลิกคือเวลานิ่งๆเฉยมากแต่เวลาร้อนร้อนรนคือเอายอมหักไม่ยอมงอคนค่อนข้างมีอีโก้นอนไม่ค่อยหลับเพราะคุณหรือเขาเองเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจการงานหรือไปไหนคนรู้จักเยอะหน้าตาค่อนข้างดีทีเดียวนะจ๊ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีอีโก้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจคนที่ในครั้งหนึ่งเขาคุณเคยอยู่ในช่วงเวลาที่คบกันและเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะเป็นช่วงเวลาที่เขากับคุณนะเคยคบกันมาแต่ก็ไม่เคยมีสถานะให้กับกันนะคนเนี้ยอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็ได้ลูกพี่ลูกน้องญาติกันก็ได้นะคะเป็นคนเก่าๆนะเป็นคนที่บางคนบล็อกกันไปแล้วบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกหัวใจกันไปเรียบร้อยเขาค่อนข้างเครียดจิตมากจิตตกในเรื่องของความรักครั้งนี้อาจารย์มองไม่เห็นว่าใครเทใครคุณทิ้งเขามาหรือเขาทิ้งคุณไปไม่รู้The Devil คุณเคย18บวกกับเขาคุณเคยมีความฝันร่วมกับเขาคุณเคยมีความรักให้เขาเต็มที่คุณเคยเป็นผู้ให้แล้วไม่ได้รับคือบางครั้งเนี่ยคุณเจอคนคนนี้รักคุณคิดว่าคนคนนี้คือ soulmate คือเนื้อคู่คือคนที่ใช่ของคุณมากที่สุดแล้วก็คุณเคยวาดฝันว่าความสัมพันธ์เราจะไปได้ดีเพราะคุณทุ่มเททุ่มใจเพราะคุณรักเขาการที่มาเจอกับคนคนนี้มันเป็นภาพแห่งเป็นคนอดีตชาติอ่ะเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมาก่อนเมื่อชาติอดีตนะคะคนที่คุณรักเขามากๆแล้วก็พยายามทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจเหมือนเอาอกเอาใจเหมือนดูแลเหมือนใส่ใจแต่เขาก็ไม่ชัดเจนกับคุณหรือว่าเขาเป็นคนนิ่งๆและชอบคุณในเรื่องของอาจจะเป็นแค่ในเรื่องของ18บวกก็ได้นะเพราะ The Devil เป็นไพ่แห่งความรุ่มหลงเป็นไพ่แห่งมายาเป็นไพ่แห่งความทุกข์ถึงห่างกันถึงไกลกันไม่ได้พูดไม่คุยกันแต่ใครคนหนึ่งยังสามารถทำให้หัวใจเรายังคงเจ็บได้ทำให้เรายังฝันถึงยังทุกข์ในมโนในความคิดในจิตวิญญาณของเรายังไม่เคยลืมเลือนแม้บางคนเนี่ยตัดกันไปแล้วมาบางคนเลิกกันไปแล้วบางคนถอยห่างกันไปแล้วบางคนไม่พูดไม่คุยไม่ติดต่อสื่อสารแต่การไม่ติดต่อสื่อสารอาจจะเกิดมาจากการที่เราไม่เข้าใจกันเขาไม่พูดเราไม่พูดเขานิ่งเรานิ่งเขาไม่ทำอะไรเราก็เลยคิดว่าอยู่ตรงนั้นมันไม่มีความสุขสำหรับเราแล้วเราเลย move on เดินหน้าไปแต่มันเป็นการ move on แบบเป็นวงกลมอ่ะปากบอกว่าเลิกอ่ะปากบอกว่าเลิกแต่ใจของคุณมันไม่ได้เลิกใจของคุณยังคงแบบวนเวียนป้วนเปี้ยนยังคงฝันเห็นยังคงคิดถึงอารมณ์ประมาณนั้นคนที่เคยเป็นความรักกันมาก่อนเป็นความรักในที่ลับๆ รู้กันอยู่2คนคุยกันอยู่2คนเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้ค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีแรงดึงดูดของเซ็กหรือในความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณเองอาจจะพยายามที่จะมูฟออนออกมาเพราะรู้ว่าการที่อยู่ตรงนั้นไม่ถูกศีลธรรมไม่ถูกต้องและ
มันก็ไม่ได้ทำให้คุณชีวิตคุณมีความสุขคุณเลยพยายามเดินออกมาแต่ใจของคุณมันยังคงแบบรู้สึกถึงเขารู้สึกถึงอารมณ์ของความทุกข์ประมาณนั้นออกเขาเรียกว่าจะกลับก็ไม่ได้จะไปต่อไปก็คงไม่ถึงอารมณ์ประมาณมันยากต่อการที่จะเลิกลาแต่ไม่ได้เลิกรักยังคงวนเวียนยังคงผูกพันยังคงมีสายใยเนี่ยจ้ะอารมณ์นั้นนี่แหละคนที่เขาจะกลับมาถ้าคนนี้เป็นคนเก่าๆหรือคนนี้ทั้งหมดที่ว่ามันนี้เป็นคนที่คุณรักก็น่าจะใช่คนเก่าๆของคุณนะจ๊ะอ่ะขอไพ่หน่อยเขาฝากบอกหน่อยขอไพ่ที่เขาจะฝากบอกคุณได้หน่อยว่าเขาจะฝากบอกว่าอะไรคะถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาจะฝากบอกว่าอะไรแค่อยู่ใกล้ๆคุณฉันก็ควบคุมตัวเองไม่ได้โอ้เห็นไหมความปรารถนาแพชชั่นมาเต็มเพราะว่ามันมีเรื่องของความลุ่มหลง18บวกมาด้วยเขาบอกว่าแค่อยู่ใกล้ๆคุณเขาก็แค่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วฉันอยากรู้สึกแบบนี้อีกครั้งเขาอยากรู้สึกแบบนี้ครั้งคือถ้าคุณกับเขาเคยมีเรื่องราวผูกพันสายใยที่มีกันมาก่อนเขาอยากเจอคุณแล้วก็รู้สึกกับคุณแบบนั้นอีกครั้งนะคะฉันจะกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเขาอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะทำอะไรก็ได้ให้มันดีกว่าเดิมถ้าคุณยังอยู่ตรงนี้นะคะอ้อนวอนฉันคิดถึงคุณถึงแม้นว่าเราจะเลิกกันแล้วถึงแม้นว่าคุณสองคนจะเกิดการไกลห่างหรือไม่ได้พูดไม่ได้คุยหยุดเบรกพักนิ่งแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณตลอดเวลาประมาณนั้นถึงจะเลิกกันไปก็จริงฉันหวังว่าฉันจะดูแลคุณได้ดีกว่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนผิดก็ได้ที่เขาไม่เคยทำอะไรเพื่อคุณเลยเขารู้และทราบซึ้งถึงการกระทำของคุณถ้าคุณยังอยู่ตรงนั้นเขาคิดว่าถ้าเขาเปลี่ยนตัวเองได้ปรับตัวเองได้เขาอาจจะทำอะไรให้มันดีกว่าที่เป็นคุณจะได้ไม่ต้องเดินจากเขาไปขออีกสักหนึ่งใบเด้ฉันพยายามทำตัวเองยุ่งๆเพื่อไม่ให้นึกถึงคุณนั่นไงเห็นไหมยามหลับยามนอนยามฝันยามตื่นเขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาแต่ในการคิดถึงนั้นด้วยท่าทีนิ่งๆหรือการแสดงออกให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรชีวิตเขาบาลานซ์ชีวิตเขามีความสุขชีวิตเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ในหัวสมองแต่ในหัวใจแต่ในความคิดของเขาไม่เคยลืมคุณได้เลยสักครั้งเดียวนะจ๊ะแต่ต้องเก็บเจ็บแต่ต้องเก็บอาการนะคะฉันไม่อยากให้คุณเข้ามายุ่งในชีวิตของฉันเขาไม่อยากให้คุณเข้าไปยุ่งเข้าไปอยู่ในหัวสมองเข้าไปอยู่ในใจเข้าไปอยู่ความรู้สึกเขาอีกแล้วเขาอยากเอาคุณออกมาจากหัวสมองเขาให้ได้อารมณ์ประมาณนั้น I am not available ฉันไม่ว่างเขาบอกว่าช่วงนี้เขาไม่ว่างงานเขาเยอะมากขออีกสักใบนึง I know exactly what I was doing ฉันรู้ตัวว่าตอนนี้ฉันทำอะไรอยู่เขารู้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่จิตใจเขาเป็นอย่างไรอีกใบเดียวนะคะ I love you love ถึงยังไงก็ตามแม้จะห่างเหินแม้จะห่างหายแม้ที่การที่อยู่ในการกระทำที่ผ่านมาจะเป็นการกระทำที่อาจจะไม่ค่อยจะลงใจหรือมีทำให้คุณมีความสุขแต่บางครั้งการแสดงออกของเขาหรือในบางครั้งที่สิ่งนี้เขาก็ทำเขาก็ไม่สามารถจะทำอย่างที่ใจคุณต้องการได้เขามีเหตุผลบอกแล้วว่าคนคนนี้ใช้สมองมากกว่าใจเพราะฉะนั้นเขามีเหตุผลทุกๆการกระทำของเขาค่ะนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องทำแบบนี้ไม่ว่าการนิ่งเฉยก็ตามไม่ว่าการเงียบก็ตามเขาอาจจะไม่อยากให้คุณเจ็บไปกว่านี้เพราะเรื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคุณอาจจะไปอยู่ในลักซ้อนเขาอาจจะมีเจ้าของตัวจริงอยู่แล้วก็ได้แต่เขายังคงคิดถึงเขายังคงอยากกลับมาเขายังคงอยากทักคุณเขายังคงต้องการคุณอยู่แต่มันอยู่ในใจลึกๆเขาพยายามเอาชนะหัวใจตัวเขาเองให้ได้เพราะว่าเขาคงต้องทำในสิ่งที่ต้องทำเป็นในสิ่งที่ต้องเป็นเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องโอเคไหมจ๊ะ
นี่คือ random คลิปของคุณนะจ๊ะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปซึ่งบอกว่าอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ asiafe0329 ไหวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ